ับว่าเป็นโมเมนต์ที่ชื่นมื่นกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับปอยตีชดาโอ๊กบรรลุเข้าพิธีวิวาหวานชื่นตามประเพณีดั้งเดิมที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นอีกคู่นะคะที่ดูเหมาะสมกันมากๆสำหรับปอยตีชดาเพชรรัตน์และนักธุรกิจหนุ่มตระกูลดังนะคะโอ๊กบรรลุหงหยกหรือว่าโอ๊กบรรลุหลังจากที่ได้สวมแหวนมั่นและเปลี่ยนไปใช้นามสกุลฝ่ายชายนะคะรวมไปถึงจัดงานฉลองสละโสดที่กรุงเทพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมาและล่าสุดนะคะเมื่อวันที่1มีนาคม2566นะคะก็ได้เลิกดีสละโสดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับนักแสดงชื่อดังปอยตีชดาหงหยกที่ควงเจ้าบ่าวโอ๊กบรรลุหงหยกเข้าพิธีวิวาตามประเพณีที่ภูเก็ตนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้สวมแหวนมั่นและเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของครอบครัวฝ่ายชายสำหรับบรรยากาศในงานแต่งนะคะก็อบอวลไปด้วยความสุขความรักและความชื่นมื่นของเจ้าสาวเจ้าบ่าวโดยเจ้าสาวนะคะอยู่ในชุดบาบ่าแบบเจ้าสาวโบราณปักด้วยดิ้นทองคำนะคะสวมใส่เครื่องประดับทองคำและเพชรพลอยโบราณรวมถึงมงกุฎดอกไม้นะคะหรือว่าหัวขวนซึ่งเป็นการขึ้นมือจากทองคำแท้ทั้งหมดนะคะงดงามมากก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีของปอยดิชดาโอ๊กบรรลุที่สองบ่าวสาวเนี่ยได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างสมบูรณ์เข้าพิธียกน้ำชาไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะท่ามกลางความยินดีของพี่น้องมิตรสหายที่พร้อมเปิดใจเปิดรับปอยมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบค่ะแล้ววันนี้นะคะเราไปดูดีเทลเล็กๆแต่ทรงความหมายงานแต่งงานปอยตีชดาโอ๊กกันค่ะโดยงานแต่งงานครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นงานฉลองครั้งใหญ่ของบ้านที่มีพิธีการและดีเทลเล็กๆมากมายซึ่งแต่ละอย่างนะคะก็มีความหมายไปในทางมงคลซึ่ง Facebook อีจี้จุ๋มนะคะได้ออกมาเผยถึงรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในงานแต่งงานของโอ๊กและปอยเช่นขนมห่อซึ่งมีลักษณะคล้ายขนมใส่ไส้นะคะแต่ที่ภูเก็ตเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือต้องมี2ไส้เพื่อให้คู่รักเนี่ยได้เป็นหีบห่อต่อการเจริญต่อไปในส่วนการไหว้เทวดานั้นนะคะจะใช้กระดาษเงินกระดาษทองมารองที่ขาโต๊ะเพื่อให้ใกล้กับสวรรค์มากที่สุดและมีขนมอี้หรือว่าขนมอีซึ่งเป็นบัวลอยแบบจีนนะคะอันถือเป็นขนมมงคลที่ใช้สำหรับงานแต่งงานเป็นสิ่งที่ให้บ่าวสาวเนี่ยกินเพื่อให้บ่าวสาวและสองครอบครัวกินให้เกิดความกลมเกลียวกันนะคะและยังมีหุ่นที่ช่วยอวยพรเพื่อไหว้เทวดาขอพรให้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองค่ะในงานนี้นะคะไม่ใช่แค่เฉพาะบ่าวสาวที่แต่งตัวตามสไตล์จีนฮกเกี้ยนแต่ยังรวมไปถึงครอบครัวของทั้งคู่นะคะโดยเฉพาะครอบครัวของบ้านโอ๊กที่ใส่ชุดพื้นเมืองมาทั้งนั้นซึ่งนอกจากจะแต่งงานแล้วเรายังได้เห็นประเพณีอันงดงามของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะในภูเก็ตอีกด้วยขอแสดงความยินดีกับปอยตีชดาและโอ๊กบรรลุอีกครั้งนะคะที่ทั้งสองบ่าวสาวเนี่ยได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางความยินดีของพี่น้องมิตรสหายนะคะที่พร้อมใจเปิดรับปอยมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอย่างสมบูรณ์ค่ะก็ขอขอบคุณภาพจากอีจี้จุ๋มด้วยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ